อบอกหน้าเหมือนพ่อมากหน้าเหมือนพ่อมากร้องไห้เก่งมากเหมือนแม่มีคนเหอลูก1อัตราขายทั้งวันจริงๆบางทีแยกไม่ออกนะว่าคนไหนพี่คนไหนลูกเหมือนเป๊ะโปรเซสในการอันบ็อกซ์นี่มันยากเพราะปกติเราจะเป็นพวกแกะสับเด็กๆมาน่ารักน่ารักน่ารักมากจ้องแม่เห็นเลยมองก็ไม่เห็นมั้งตอนเนี้ยตลกมากตอนนี้แล้วดิ้นสิเราพาน้องมารินมาตรวจมารินกลับบ้านไป 4-5 วันแล้วนะครับใช่หมอก็นัดเข้ามาตรวจสุขภาพ1รอบมีคำถามมากมายเลยเนาะจากที่เราพากลับไปเลี้ยงวัน 3-4 วันเราก็จะเช็คน้ำหนักน้องมารินไม่รู้หนักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตอนแรกออกมา 3.05 แล้วก็ลดลงไปหน่อยปกติจากเด็กคลอดใหม่ก็จะลดลงมานิดนึง28ไม่ใช่27กว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยจะมีเรื่องค่าตัวเหลืองที่ต้องวอรี่นะเดี๋ยวก็มาดูว่าค่าตัวเหลืองเขาปกติหรือเปล่าเรียบร้อยดีทุกอย่างดีมากหมอบอกโตไวยังกับเด็ก1เดือนวันนี้คุณหมอดึงสายสะดือตกไวมากบิดอย่างนี้นะหลุดออกมาเลยดูไปลุ้นไปเดี๋ยวจะเก็บสายสะดือไว้ให้เขาคุณหมอให้เอาไปตากแดดแล้วก็เก็บไว้ให้ต้องไปหยอดยาฆ่าเชื้อที่สะดือด้วยใช่ทุกอย่างปกติหมดเลยเนาะใช่ครับหมอบอกหน้าเหมือนพ่อมากหน้าเหมือนพ่อมากร้องไห้เก่งมากเหมือนแม่หลับสบายตอนตรวจนี่ร้องไห้ตลอดเลยมีคนเหินลูก1อัตราขายทั้งวันจริงๆบางทีแยกไม่ออกนะว่าคนไหนพี่คนไหนลูกเหมือนเป๊ะเหมือนกันอย่างกับแกะเขาบอกเป็นฝาแฝดแอบดูลูกเหรอคะแอบดูลูกว่าหลับสบายหรือเปล่าแม่ผอมเร็วมากเลยนะนี่วันนี้วันที่5 7แล้วน้ำหนักลงมาแบบเหลืออีกแค่3โลเองอ่ะจะเท่าเดิมแล้วอ่ะโอ้โหยังไม่ทันทำอะไรเลยแต่ด้วยความที่มันแบบ breastfeeding แล้วก็เหมือนแบบเราก็ทานน้อยไปด้วยเพราะเวลามันน้อยเวลากินก็แบบรีบๆกินก็เลยลงมาเองเลยแล้วก็งดพวกแบบเค้กพวกเบเกอรี่เพราะมันไม่เวิร์คสำหรับแบบคุณแม่ที่จะแบบให้นมเดี๋ยวมันจะทำให้แบบท่อนมตันก็เลยไม่ได้กินน้ำหนักก็ลงอีกเร็วมากมากเลยเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านไปสู้กันต่อคุณบอกว่าภาพรวมโอเคแล้วทุกอย่างเหลือแค่รายละเอียดที่เราต้องไปไฟกันต่อในแต่ละวันเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะที่แบบส่งของขวัญมาให้พวกเราใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องมารินมานี่มีแต่คนมาแสดงความยินดีกับเราเยอะมากเลยครับให้ของมาเต็มไปหมดเลยทั้งขนมทั้งดอกไม้ทั้งอะไรของใช้เด็กทองรับขวัญหลานอะไรเต็มไปหมดครับก็มีบางส่วนจากโรงพยาบาลที่ส่งไปโรงพยาบาลนะคะก็จะมีลูกโป่งของแต้วขนมของวีขนมของพี่แมทดอกไม้ผลไม้แชนแนลเอ้ยอะไรแล้วก็ส่งผลไม้มาเยอะไปหมดเลยแล้วว่าบางอย่างเราทานไปแล้ว แล้วก็วันนี้เราจะมาแกะของขวัญที่อยู่ตรงนี้กันนะคะก็จะมีบางส่วนที่แบบส่งมาให้เผื่อบางอันจะได้ให้มารินใช้เลยนะคะส่งมาจากพี่จีน่า GDH นะคะนี่ของพี่แอนผสมส่งดอกไม้มาเดี๋ยวจะมาปลูกต่อสองอันนี้อันนี้ก็จากอิงวัลันทอนอันนี้จากป้าอู๋ก็มีพาซิฟิก้ากรุ๊ปแล้วก็อาซาว่าวินพัทรารินค่ะเราจะไปแกะของขวัญกันต่อเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยเพื่อนคุณรักแม่น้องเลิฟโปรเซสในการอันบ็อกซ์นี่มันยากเหมือนกันเพราะปกติเราจะเป็นพวกแกะแบบเด็กๆมาอยากแกะแบบมันๆเหมือนกันนะฟูกแควกแควกไปเลยหรือว่าคนทำอย่างนั้นเอาละเพื่อความมันโอ้ยน่ารักจังเลยเสื้อน้องเบบี๋เรียบเลยผ้าห่มกระเป๋าด้วยขนอุปกรณ์น้องอันนี้ของดร.ดิษฐพลเป็นอะไร
เป็นอะไรอ่ะโอ้น่ารักมากเป็นช้อนให้หลานมีซ่อมด้วยช้อนซ่อมเบบี้พี่กรกับพี่ริต้านะคะกับน้องกวินด้วยขอบคุณนะคะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะสาวมากเลยน่าจะใส่ได้เลยไหมเนี่ยเพราะว่ามารินกินเก่งมากอันนี้จากทางชนินนะคะทางชนินนะคะคุณเบลคุณชนินเอ้ยน่ารักจังเลยเขาชอบให้ช้อนกันใช่ไหมเวลาแบบคนเกิดอะมารินส์เหมือนสีเทาที่เรามีอยู่เลยเนี่ยอ๋อเรามีตัวเล็กอันนี้ได้เป็นตัวใหญ่นี่ตุ๊กตาแกชื่อน้องมารินด้วยน้องมารินใส่ชุดไทยของพี่เบย์กับนานาส่งให้จากอเมริกาเลยนะสายสตรีทว้าวโอ้เต็มเลยไหนขอดูหน่อยรองเท้าชดาโอ้ยน่ารักโอ้มีไฮท็อปด้วยนะเสื้อสีส้มชมพูเจ็ดป๊าป๊าเดี๋ยวป๊าป๊าต้องไปหาคู่ใส่เหมือนกันแล้วแม่ก็ต้องไปหาเหมือนกันอันนี้จากพี่วูดี้นะคะขอบคุณนะคะลูกสาวส่งมาให้ด้วยพร้อมการ์ดเป็นป้ายห้อยชื่อมารินแล้วก็ Welcome to the world โอ้ยวันสิริน่ารักมากเป็นการ์ดแบบว่าจากทีมทุกคนเลยอ่ะขอแกะไปเลยแล้วกันนะอ๋อเป็นพวกของใช้เบบี้เขาบอกว่าเป็นของที่แบบว่าน่าจะได้ใช้แน่ๆเป็นของสำหรับเบบี้แรกเกิดต้องมาศึกษาวิธีการใช้น่ารักมากแต่อะไรไม่รู้กระเป๋าเป็นรูปบ้านที่นอนจากอิลาว่าไทยแลนด์นะคะผ้าห่มสีชมพูด้วยน่ารักจากราฟลอเรนนะคะน่ารักมากเซ็ตเลยดูสิเนี่ยใส่ได้เลยนี่น่าจะแรกเกิดเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเป็นสาวน้อยชุดชมพูนี่ของพ่อแม่แม่น่ารักสีชมพูเสร็จแม่นี่ของแม่ปะคะนี่ของคุณพ่อโอ้ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นแก๊งเลยอันนี้ลันนี่นะคะจากพี่มี่ชุดเบบี้เหมือนกันใส่ได้เลยเนี่ยเนาะแรกเกิดเบบี้มีชุดให้ใส่ได้แบบจนโตนี่เจมส์พาวิลเลียนะคะใส่ลูกหมีแพนด้าน่ารักเชียวสงสัยเขาเห็นชุดมาลินตอนออกจากโรงพยาบาลเป็นเหมือนของดิออร์นะคะจากพี่กิ๊บดิออร์ว้าวเดี๋ยวไว้ลองให้น้องมาลินใส่นะใส่ได้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนี้จากพี่อู๋พี่จุ๊บเป็นหนังสือนะคะนี่น่ารักเชียวน่ารักจังเลยอ่ะหนังสือเบบี้เนี่ยไว้เล่าให้นิทานให้เขาฟังได้เวลาแบบให้ของขวัญให้เป็นแบบหนังสือมากตุ๊กตากระต่ายน่ารักอีกแล้วตุ๊กตาเขียนชื่อด้วยนะว่ามารินมารินนี่จะเป็นกระต่ายแล้วเนี่ยตุ๊กตากระต่ายอันนี้จากพี่หนึ่งนะคะกันไก่หายกลมกล่องของขวัญแล้วเป็นผ้าสีชมพูค่ะเสื้อชุดเบบี้โอ้โหน่ารักมากเลยเป็นเซตอย่างนี้อันนี้จากพี่บาร์นะคะมันเป็นผ้าห่มใช่ไหมขอเท่านี้ก่อนนะคะก็ยังเหลือของแบบพี่ๆหลายๆท่านเลยที่แบบส่งมายังไม่ได้แกะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้น้องมารินก็เดี๋ยวจะทยอยให้น้องมารินใช้นะก็น่าจะได้เห็นในรูปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยของน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอไปทำหน้าที่แม่ก่อนนะคะทุก3ชั่วโมงค่ะที่เราจะต้องไปให้นมไป2อาทิตย์นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่แล้ววีคแรกเนี่ยโหดสุดนะพี่เนาะใช่เพราะว่าเหมือนแบบมันยังไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะการร้องไห้ครั้งเนี้ยมันคืออะไรตอนเนี้ยพอแบบเหมือนผ่านไปสักพักนึงแล้วมันก็เริ่มแบบจับจังหวะได้แล้วว่าคือเขาก็จะตื่นทุก3ชั่วโมงแต่ละรอบที่เขาตื่นน่ะก็คือให้นมให้แบบให้เขาอิ่มอ่ะแล้วเขาก็จะหลับยาว3ชั่วโมงแต่บางทีเหมือนแบบเราให้ไปเขายังไม่อิ่มสักชั่วโมงนึงก็จะตื่นแหละร้องเพราะว่าหิวอีกบางทีนางก็จะแบบว่าด้วยความเป็นเด็กทารกอ่ะอิ่มแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอิ่มรู้สึกว่าอยากจะดูดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าทำแบบ
แฮปแฮปแบบอยากกินนมตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่แบบถ้าเรารู้ว่าแบบเราให้ไปแบบแต่ละข้าง20นาทีพอครบเราก็จะพอประมาณได้ว่าเขาได้น้ำนมพอสมควรแหละซึ่งจริงๆอ่ะเราสังเกตเลยนะว่าเขาจะมีตื่นเรื่องหิว2ไม่ปุ๊ปปี้ก็พี่ๆมีอีกเรื่องนึงที่แปลกแต่จริงคือถ้าตอนห่อตัวห่อไม่แน่นเขาก็ร้องอันนี้เราก็แบบมีเทคนิคแล้วคือต้องห่อให้แน่นเลยแล้วก็มาให้กินนมพอเขาหลับก็หลับยาวเลยแล้วก็เอาไปไว้ตรงที่นอนได้เลยโป๊ะเปล่าไม่โป๊ะนอนสบายเลยจะปิดได้ชิวโอ้สะอึกช่วงนี้สะอึกบ่อยมากเลยสะอึกทุกวันเลยนี่จะต้องพูดนี้ได้เป็ดพระอ้อมอารมณ์ดีใช่ไหมคะอืมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วให้กินต่อตกลงไหมจับมือกันก่อนตกลงว่าอย่าร้องนะโอ้ยกินตอนนี้เนาะห่อตัวให้เสร็จกินแล้วได้แน่นอนทีเดียวเลยนะพร้อมกินนมหรือยังมาเร็วกินนมกินนมโอ้โหว่าจะได้กินนมร้องเลยให้นมลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องให้อาหารสำหรับตัวเองบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะแค่ตื่นมาแล้วก็กินกินเสร็จก็จะนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีนมให้ทันเขากินอ่ะยิ่งน้องมารินเนี่ยทานเก่งมากมากตอนวันที่ออกจากโรงพยาบาลยังกินแค่30ml อยู่เลยจนตอนนี้เนี่ยกิน50แล้วว่าโอ้โหกินเยอะมากแล้วก็แบบต้องเพิ่มให้เขาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนมแม่ก็จะต้องเพิ่มตามให้ทันกับเขาเพราะนมแม่มีประโยชน์มากที่สุดค่ะช่วงนี้นะคะคุณแม่หลังคลอดก็จะต้องดื่มน้ำเยอะๆจะต้องบำรุงทั้งอาหารการกินแล้วต้องกินอาหารที่แบบมีประโยชน์มีสารอาหารเพราะเหมือนแบบทุกอย่างถ่ายทอดผ่านน้ำนมของเราสู่ลูกหมดเลยเราอยากให้ลูกกินอะไรเราก็ต้องกินอย่างนั้นคืออย่างมิวเนี่ยก็จะบำรุงตั้งแต่แบบตอนท้องเลยแม่พี่แม่มิวอะไรเงี้ยก็จะแบบทำน้ำแกงเลี้ยงซึ่งมันก็จะมีแบบหัวปลีต้มอยู่ในนั้นเผ็ดหูหนูผัดขิงอะไรที่มันแบบเหมือนเขาก็เชื่อว่าแบบสร้างน้ำนมอะไรเงี้ยคือมันก็อร่อยแต่ว่ากินบ่อยๆกินทุกวันมันก็เริ่มเบื่อก็เลยเหมือนแบบหาแบบตัวช่วยเสริมอื่นอะไรเงี้ยที่แบบเป็นน้ำหัวปลีก็เลยไปเจอมิลพลัสแอนด์มอร์ค่ะมีทั้งหมด5รสนะคะอันนี้สวรรค์ขิงนี่พุทราจีนมะขามแล้วก็รสดั้งเดิมนะคะกินมาตั้งแต่ตอนท้องคลอดมาวันแรกน้ำนมมาเลยแล้วมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะมีสต๊อกนมบ้างของน้องมารินอย่างอันนี้มันก็จะกินแบบวันหนึ่ง 2-3 ขวดเลยค่ะมะขามอันนี้จะบอกว่าเวิร์กมากสำหรับตอนเพิ่งคลอดเลยเพราะก่อนคลอดธรรมชาติอ่ะเขาจะต้องถ่ายท้องก่อนคลอดเพราะฉะนั้นพอคลอดไปแล้วเนี่ยในการแบบขับถ่ายได้ดีอีกรสหนึ่งที่มิวชอบมากเลยก็คือขิงกับพุทราจีนค่ะผู้ใหญ่เขาจะชอบให้กินขิงเหมือนแบบมันจะทำให้แบบร่างกายมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเหมือนแบบทำใหน้ำนมมันมาเร็วแล้วก็อย่างหนึ่งก็พุทราจีนก็ชอบเหมือนกันมันก็จะมีความหวานหวานหอมหอมของพุทราจีนอ่ะก็จะเป็นสองรสนี้ที่หนูชอบมากซึ่งแต่รสมันก็จะมีแบบคุณสมบัติที่แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าใครชอบรสไหนก็แล้วกันมั่นใจในมิลพลัสแอนด์มอร์ค่ะเพราะเป็นเจ้าเดียวนะคะที่ทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะกับแม่ๆหลังคลอดนะคะว่าสามารถเพิ่มน้ำนมได้ถึง4เท่าเลยค่ะมีรสดั้งเดิมให้ดูก็ได้รสดั้งเดิมก็เป็นอะไรที่แบบเบสิกกินง่ายแล้วมันมีไอรสเสาวรสก็ดีนะเสาวรสน้ำผึ้งมันก็จะแบบอมเปรี้ยวหน่อยถ้าทุกคนเห็นนะมันจะมีแบบตะกอนอยู่ข้างใต้ซึ่งมันเกิดจากตะกอนธรรมชาติอะค่ะมาจากอินทผลัมแล้วก็น้ำหัวปลีนั่นเองง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้หวานมากหวานกำลังดีทานแบบแช่ตู้เย็นก็ได้แต่มิวอะช่วงนี้มันก็เลยแบบไม่กินแบบอะไรที่มันเย็นเลยอย่างน้ำก็จะไม่กินน้ำเย็นเลยกินแต่น้ำอุ่นอันนี้มันก็จะไม่แช่ตู้เย็นซึ่งก็ทานได้ง่ายเหมือนกันคือขนาดแบบมันไม่ได้แช่ตู้เย็นก็ยังแบบสามารถทานได้อร่อยเลยค่ะเวลาเขาโดนนั่งให้เลยหน้าเขาจะแบบอย่างเงี้ยครับโอ้ทำอะไรกับฉันเลยไหมคะเลยไหมคะเมื่อกี้ทำไมรู้ไหม
ลงไปปุ๊บพี่ไปป้าสัญญาว่าโทรมาแล้วป้าจะพาไปทำบุญทุกขอตังค์ป้าไปทำบุญขอขอเพื่อแม่ด้วยเลยแล้วกันนี่ยังอาการอยากกินต่อนะเนี่ยใช่เดี๋ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนดีกว่าเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วมาเข้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะได้หลับสบายแรงดีมากจ้องแม่ใหญ่เลยมองก็ไม่เห็นมั้งตอนเนี้ยแล้วเหมือนแบบพยายามจะมองไม่รู้นะเครียดเหรอคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องมารินด้วยนะคะบ๊ายบายใครไม่ subscribe น้องร้องไห้ชมหรอช่วยทำงานอ่ะคะ